ทะเดือดจนถูกเชิญออกกลางรายการกลายเป็นดราม่าล่าสุดของรายการ MasterChef All Star ที่รวมตัว20ผู้เข้าแข่งขันการทำอาหารจากซีซั่นก่อนๆของรายการมาแข่งขันกันใหม่พร้อมเผชิญหน้า3กรรมการอย่างภาสันเชฟป้อมและเชฟเอียนในเทปล่าสุดของ MasterChef All Star ออกอากาศเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนจนติดเทรนด์อันดับ1ของ Twitter ไปเลยค่ะกับการถูกเชิญออกของรายการขณะแข่งขันของนิกูลพยุงพงษ์ที่โต้ตอบคำถามของเชฟป้อมกับการถูกเชิญออกจากรายการขณะแข่งขันของนิกูลพยุงพงษ์ที่โต้ตอบคำถามกับเชฟป้อมขณะซึ่งชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมนี้ว่าไร้มารยาทและขาดวุฒิภาวะอย่างรุนแรงโดยในรายการนิกยังกล่าวว่าตนเองทำงานได้เงินเดือนเยอะกว่ามาแข่งขันรายการนี้แต่ที่มาเพราะทีมงานเชิญมาไม่ได้ซีเรียสว่าจะออกจากรายการหรือไม่จะให้ออกมาก็ยินดีเลยการตอบคำถามของนิกยิ่งทำให้คนดูวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมและการตอบคำถามของเขาอย่างหนักกว่าเดิมอีกทั้งยังแสดงความเห็นว่าถ้าไม่ได้มีใจอยากมาแข่งขันตั้งแต่แรกจะมาเป็นการตัดโอกาสผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆทำไม